สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากชาแนลเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับมาให้ดูนะครับ Samsung ในซีรีส์ S10 นะครับกับการจับถือเครื่องจริงๆในมือนะครับผมเครื่องที่ผมถือตอนนี้ครับจะเป็นรุ่น S10 ธรรมดานะครับนี่ก็คือดีไซน์โดยรวมโดยรอบของตัวเครื่องนะมากับกล้องหลัง3ตัวกล้องหน้าเป็นกล้องเดี่ยวนะครับผมน้ำหนักดีมากนะครับถือกระชับมือมากนะครับกล้องหลัง3ตัวเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนส์วายธรรมดาแล้วก็เป็นเลนส์อัลตร้าวายนะครับถ่ายมุมกว้างมากแล้วก็เป็นเลนส์เทเลไว้สำหรับซูมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครบครันสุดๆไปเลยแล้วก็คมชัดดีด้วยนะจอสวยมากครับจอสวยมากน้ำหนักเครื่องก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ก็เป็นโมเดลสีขาวแบบ Prism White นะครับผมอีกตัวก็จะเป็นสีดำนะครับ Prism Black นะครับก็จะมีทั้งของใน S10 แล้วก็ S10 Plus นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปที่สุดก็คือ S10 Plus ดีไซน์ด้านหลังก็เป็นกล้อง3ตัวเหมือนกันนะครับแต่กล้องหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องคู่เป็นแบบรูปทรงแคปซูลนะครับกล้องหลัก10ล้านเมกะพิกเซลใช่ไหมแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวนึงเสริมเข้ามาคือ8ล้านเมกะพิกเซลนะครับไว้ทำ depth sensor เรื่องคุณภาพกล้องหน้าไม่ต้องพูดถึงครับคือมันสุดยอดแน่นอนนะครับเวลาถ่ายไลฟ์โฟกัสเนี่ยก็จะทำให้มีการสร้างระยะทำเอฟเฟกต์ได้ดีขึ้นนะครับแม้ว่าตัว S10 ธรรมดาก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะตัว S10 Plus เนี่ยก็จะทำได้ดีขึ้นไปอีกนะครับผมขนาดเครื่องเนี่ยแม้ว่าจะใหญ่นะครับหน้าจอ 6.4 นิ้วจะถือได้สบายมือมากนะครับยิ่งเป็นคุณผู้ชายนะใช้งานมือเดียวเนี่ยถือว่าสะดวกมากนะครับแถม One UI ที่ให้มาเนี่ยก็มันเข้ากันได้ดีจริงๆนะครับกับตัว Samsung Series S10 นะครับผมเกมลันเชอร์เราก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับไว้บูสต์เกมให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมทดสอบการถ่ายกล้องหน้านะครับผมของตัว S10 ธรรมดาที่เป็นกล้องเดียวเนี่ยแล้วใช้เอฟเฟคไลฟ์โฟกัสนะครับจะมีแบบเบลอหลังธรรมดามีแบบสปินมีแบบซูมนะครับแล้วก็มีแบบดูดสีใช้งานดีมากครับสวยงามมากการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยผมก็ได้ลองเช็คความคมชัดนะครับว่าปรับได้สูงสุดเท่าไหร่นะเหมือนกล้องหน้าเนี่ยจะได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมเลยนะครับแล้วงานออกมาดีมากนะครับส่วนกล้องหลังไม่ต้องพูดถึงครับ60เฟรม 4K ถ่ายได้สบายๆแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าครบครันมากก็ประมาณนี้นะน้ำหนักมันเบาจริงๆนะเบากว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัว S10 หรือ S10 Plus ที่จอใหญ่ที่สุดเนี่ยเบามากนะครับจับถือกระชับมือนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันแบบดูเปราะบางนะมันดูกระชับมือแล้วก็รู้สึกโอเคมากๆเลยแข็งแรงดีนะครับUI ของ One UI ที่ให้มาเนี่ยก็มันใช้งานได้ดีมากนะครับปรับเป็นโหมด Night Mode กลางคืนได้ด้วยนะครับทำให้ทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยทำให้การใช้งานสบายตามากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยผมถือแบบเนี้ยไม่ได้เมคนะมันเบาจริงๆนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมีรูหูฟัง 3.5 ยังให้มาด้วยนะครับสำหรับมือถือรุ่นท็อปในยุคปัจจุบันนี้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Samsung ในซีรีส์ S10 ครับสวัสดีครับ